ข้อมูลบัญชีย้อนหลัง2ปีที่คุณรู้ต้องการครับแล้วข้อมูลนี้เงียบที่สุดคุณนรันไม่มีทางทราบแต่คุณสุริผมไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลไหนในคาสเซิลที่คุณพ่อจะไม่รู้ผมอยากจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณพ่อจะลงมือยินดีครับผมให้ทุกคนไปรอที่ห้องทำงานแล้วนะครับดีแล้วพี่ดันล่ะค้างที่ห้องสวีทตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับว่าไงแล้วมันข้อมูลไปได้ไงผมจะไม่ถามนะครับว่าพวกคุณทำไปเพราะอะไรแต่พวกคุณต้องบอกกระบวนการมาทั้งหมดว่าทำอะไรลงไปบ้างถ้าไม่สะดวกใจบอกผมไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้บอกกับตำรวจกันแล้วกันดีเดี๋ยวกายว่าสามคนนี้ไปไหนไปฝ่ายบุคคลครับแกไล่คนของฉันออกทำไมคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับงานทำให้บริษัทต้องเสียหายผมคงไม่สามารถไว้ใจให้เขาทำงานต่อได้นะครับโดยเฉพาะครั้งนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยแต่ฝ่ายบัญชีกับฝ่ายจัดซื้อเป็นคนของฉันแกไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายตลอด2ปีที่ผ่านมาบัญชีของบริษัทมีการโยกย้ายเงินอยู่หลายครั้งโดยที่ขาดที่มาที่ไปด้วยพี่รันพอจะรู้เรื่องนี้ไหมครับฉันรู้ฉันก็ตักเตือนพวกมันไปแล้วฉันให้โอกาสคนผิดแต่พวกมันขอเวลาแต่ว่าจำนวนตัวเลขที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆ นะครับมันเป็นหลักล้านผมคิดว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยคงไม่กล้าที่จะนี่แกมันหาว่าฉันผมตัดสินใจไปแล้วครับพี่ดันว่าผมจะไม่สาบไปถึงคนสั่งการผมขอแค่ตัวเลขที่หายไปในคืนกลับมาก็พอผมฝากพี่ดันด้วยนะครับนี่แกสั่งฉันเหรอพี่ดันแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเพราะแกก็เป็น President Manager เท่ากับฉันไม่เท่ากันหมายความว่าไงครับพ่อนรุษทำถูกแล้วนะที่จัดการทุกอย่างไม่ว่าตำแหน่งจะเหนือกว่าหรือต่ำกว่าถ้าทำผิดกับโรงแรมนรุษมีสิทธิ์จัดการกับทุกคนเพื่อปกป้องโรงแรมแต่มันเป็นน้องนะครับมันสมควรแล้วหรอครับให้มันขึ้นควบคุมอ่ะที่นี่เราวัดคนที่ผลงานนะไม่ใช่ระบบอาวุโสเพราะต้องการคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานเป็นไม่ใช่เอาตำแหน่งโชว์ไปวันวันจัดการตามที่นรุษสั่งให้เรียบร้อยนะและถ้าทำไม่ได้ The Castle จะเหลือ President Manager แค่คนเดียวพ่อครับพ่อเลือกคนทำงานด้วยวิสัยทัศน์ของนายทุนเข้าใจตามนี้ด้วยจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยพ่อครับพ่อทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับผมรู้ว่ารุ่นเป็นลูกรักพ่อแต่พ่อลืมไปหรือเปล่าว่าผมก็ลูกพ่อเหมือนกันน่ะมันใส่ร้ายผมพ่อก็เชื่อมันน่ะไม่มีเรื่องไหนที่เกิดขึ้นในโรงแรมแล้วพ่อไม่รู้นะ
พ่อให้โอกาสแกเสมอหลายครั้งที่แกยังมีตำแหน่งอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสแกได้คุมแผนกที่เป็นเส้นเลือดของโรงแรมแต่ก็คือแกที่ทำลายมันเองแต่ผมไม่เคยการยอมรับและแก้ไขเป็นสิ่งที่พ่อสอนแกมาตั้งแต่เล็กจนโตและพ่อก็หวังว่าแกจะจำในสิ่งที่พ่อสอนได้แต่พ่อคนที่ไม่เคยมองตัวเองว่าผิดเสียเวลาที่จะคุยด้วยวิทยาแกหายหัวไปไหนมาวะผมไปเคลียร์เรื่องพนักงานที่โดนไล่ออกมาครับแล้วพ่อรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับไม่แกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยทำไมฉันถึงมีเลขาที่โง่แบบนี้วะขอโทษครับไอ้นรกมึงจงใจจับผิดกูมึงตั้งใจจะแย่งเก้าอี้ประธานจากกูแต่กูไม่ยอมคุณลุงสวัสดีค่ะตรวจอาการคุณพ่อเหรอคะมาบอกผลตรวจครั้งล่าสุดจ้ะเป็นยังไงบ้างคะลีกระใจเย็นๆนะเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเจ๊สิบกว่าปีที่ลีทำทุกอย่างเพื่อได้ทุกอย่างให้พ่อกับอาภูมิใจแกเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วลีกำลังจะมีบริษัทเป็นของตัวเองกำลังจะมีเงินมาเลี้ยงพ่อแล้วก็อาอย่างที่แกฝันไว้อีกไม่กี่วันเนี่ยฝันของแกก็จะเป็นจริงแล้วนะลีแต่พ่อกำลังจะตายแล้วเซลล์มะเร็งมันลุกลามไปไวมากลีไม่ได้จากบ้านไปเป็น10ปีเพื่อให้กลับมาอยู่กับพ่อได้แค่3เดือนเจ๊เข้าใจลีใช่ไหมแล้วแกเวลาที่เหลืออยู่มาฟูมไฟกับฉันเนี่ยพ่อแกจะดีขึ้นมาเหรอลีเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปทำให้พ่อแกมีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้ก่อนที่เขาจะจากไปไม่ดีกว่าหรอลีมีความสุขมากใช่ไหมที่ไปยุแยงคุณพ่อให้เกลียดพี่แกได้เนี่ยผมไม่เคยคิดแบบนั้นนะครับคุณแม่แล้วแกไปใส่ร้ายพี่เขาทำไมคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมพยายามทำให้เงียบที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อเขาทราบได้ยังไงผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้พี่รันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับงานของนรันอีกแล้วอย่าให้ฉันรู้ว่าแกไปหาเรื่องเขาผมไม่เคยหาเรื่องใครนะครับคุณแม่ส่วนเรื่องงานเนี่ย
ามันเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันกับงานส่วนรวมคุณแม่จะให้ผมไม่ยุ่งผมทำไม่ได้นายรถขอโทษครับแม่ไม่ว่าฉันจะเลี้ยงแกให้ดีแค่ไหนเนี่ยฉันก็เปลี่ยนกรรมเพื่อนไอ้ลูกโจรของแกให้เป็นคนดีๆอย่างคนอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะเลือดนอกออกนี่มันมีแต่สร้างปัญหานั่นคงไม่ใช่พี่รุดคนเดียวหรอกครับที่สร้างปัญหาเพราะบ้านเนี้ยมีเลือดนอกอกถึง2คนแล้วพี่รุดก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาไม่เชื่อแม่ก็ลองถามพี่ลานดูสิครับเขาแอบยืนฟังอยู่ตั้งนานละตะวัดไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้นะผมไม่อยากยุ่งหรอกครับแม่ถ้าแม่จะยุติธรรมกับทุกฝ่ายตะวัดนะครับเรื่องวันนี้พ่อออกโรงจัดการเองเลยนะครับถ้าพี่รุเบนทำตามที่พ่อสั่งพี่รันมีสิทธิ์โดนปลดได้นะครับพี่รุดไม่ได้หาเรื่องนะครับแต่มาช่วยพี่รันต่างหากแม่ครับพ่อเรียกตามหาแม่อยู่นะครับผมเลยรีบมาตามพอถ้าพ่อรู้ว่าแม่เรียกพี่รุดมาตำหนิแล้วก็เดี๋ยวนะรู้ละแม่ครับแล้วเรื่องงานผมล่ะเอาไว้มีโอกาสแม่จะช่วยพูดกับคุณพ่อให้นะลูกนะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องแม่สักครั้งเนี่ยคงทำไม่ได้ใช่ไหมพี่แกไม่น่ามายุ่งเรื่องนี้นะไอ้วัดผมไม่อยากยุ่งหรอกครับแต่ผมแค่ไม่อยากให้แม่โดนพี่สะกดจิตย้ำว่าพี่รุดไม่ใช่ลูกพอจะความจริงแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันวัดพี่ดันครับพี่ดันไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวันนี้มันจบแล้วจริงๆขอแค่คืนเงินส่วนที่หายไปกลับนะก็พอครับขึ้นบากไหมครับนั่งยิ้มอยู่ทำไมเนี่ยเอ้าก็เห็นว่าจะคุยกันไงคะว่างขึ้นมาเฉยเลยนั้นเอขอตัวไปนอนก่อนนะคะลาละค่ะหลวงพ่อมีสักวันไหมครับป้าเพ็ญที่คุณแม่เขาจะเข้าใจว่าผมไม่เคยคิดร้ายกับพี่รันเลยถ้าคุณรุดตั้งมั่นตั้งใจทำเพื่อครอบครัวคุณผู้หญิงจะต้องเข้าใจแน่นอนค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้การทำความดีเนี่ยมันต้องเข้มแข็งสู้กับโทสะโมหะป้าเลี้ยงคุณรุดมาตั้งแต่เล็กๆป้าเชื่อค่ะว่าคุณรุดเป็นคนดีและคนที่ดีทำความดีจะต้องได้ดีในท้ายที่สุดค่ะครับป้าผมจะรอวันที่แม่เข้าใจผมนะครับไม่ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามผมจะไม่ท้อครับป้า